สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะมาแนะนำผักนะคะผักที่ปลูกง่ายโตเร็วนะคะไม่ต้องดูแลอะไรยุ่งยากนะคะมันคือผักชุ่นช่ายนะคะแต่ขอเรียก ง่ายๆค่ะที่ภาษาอีสานบอกว่าผักกาดหินค่ะมันติดปากแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแรกๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแปลงกระเทียมนะคะหนูก็จะปลูกกระเทียมไว้ก่อนแล้วหลังจากที่กระเทียมโตแล้วค่ะก็ง่ายๆเอาเมล็ดผักกาดหินนะคะมาหว่านหว่านบางๆนะคะนี่นะคะหว่านลงไปเฉยๆแล้วทีนี้ก็ขึ้นมาแล้วปลูกง่ายนะคะโตเร็วให้น้ำเฉยๆนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเลยเอากระเทียมออกไปแล้วไอ้ผักกาดหินก็ขึ้นเลยค่ะง่ายมากนะคะโตเร็วประโยชน์ก็เยอะนะคะกินจิ้มน้ำพริกก็ได้กินได้ทั้งสดแล้วก็ทำผักดองนะคะทำผักดองจิ้มน้ำพริกกินสดกับส้มตำค่ะแซ่บหลายนี่นะคะเราเวลาเราเอาไปกินนะคะไม่ต้องเอาไปทั้งต้นก็ได้นะคะก็เด็ดใบตรงนี้ใบท้ายสุดเลยนะคะใบข้างล่างเนี่ยนี่นะคะเก็บได้หลายครั้งนะก็เอาอันนี้ไปทำผักดองหรือว่าจะทานสดนะคะถ้าทำผักดองก็หักอย่างเงี้ยไปล้างนะคะก็เหลือไว้ 3-4 ใบเหมือนเดิมค่ะอีก2วันเองนะคะก็มาเก็บอีกแล้วนี่นะคะใบข้างล่างเนี่ยเก็บทานได้เลยไม่ต้องถอนไปทั้งต้นนะดูนะคะท่านผู้ชมน่ะรอบๆตรงนี้นะคะแค่หว่านเฉยๆนะคะในแปลงกระเทียมก็ขึ้นมาแล้วต้นที่มันติดกันก็เราก็ถอดได้ค่ะตรงนี้ก็ขึ้นนะคะแถวทางเดินเนี่ยที่กินหว่านข้างในนะคะแค่เม็ดมันสลัดมาดูนะคะดูค่ะท่านผู้ชมโอ้โหก่อนนี้แค่2ต้นนะคะ2ต้นก็ทำผักดองได้เป็นถุงแล้วนะคะถุงหนึ่งก็10บาทแล้วโอ้โหตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแค่เม็ดมันหล่นลงเฉยๆนะคะที่อยู่ในหญ้าเนี่ยดูนะคะง่ายมากนะคะทนมากเลยขนาดอยู่ในหญ้ายังงามขนาดนี้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคะอยู่ในหญ้าเลยนี่ตรงนี้สงสัยแม่สอนหวานมาแล้วทีนี้มาขึ้นได้ไงเนี่ยน่าปลูกมากนะคะทนมากเลยนี่โอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยแถวเนี้ยอยู่ในหญ้านะคะนี่ยังขึ้นเลยฝั่งนู้นด้วยแถวต้นฟักทองอะแถวใกล้ๆกับฟักทองอันนี้ขนาดติดต้นพริกเนี้ยยังขึ้นเลยโอ้ทนจริงๆค่ะน่าปลูกง่ายไม่น่าเชื่อเลยนะคะท่านผู้ชมแค่หว่านเมล็ดไปเฉยๆแล้วทีนี้ก็ขึ้นตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงผักข้างๆก็เป็นบ้านค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะผักกาดหินใช้ทำอาหารแล้วก็ได้บรรยากาศนะคะร่มรื่นประดับบ้านอีกนะคะที่ปลูกง่ายนะคะและที่สำคัญไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงนะคะและท่านผู้ชมนะคะที่สนใจก็ลองปลูกทดลองปลูกดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะติดตามพบกันใหม่ได้ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ